สวัสดีครับกลับมาพบกับแคฟไฟทีครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟไอทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคในการใช้งาน iPhone กับวิธีการตัดเสียงรบกวนในแอปประชุมนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Meet นะครับหรือ LINE หรือ Messenger นะครับหรือแอปประชุมต่างๆนะครับเราสามารถตัดเสียงรบกวนรอบด้านได้นะครับขั้นตอนนั้นง่ายมากครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าวิธีขั้นตอนในการตัดเสียงรบกวนนั้นทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการใช้ฟังก์ชันการตัดเสียงรบกวนกับแอปประชุมต่างๆบน iPhone นะครับซึ่งต้องบอกว่าสามารถใช้งานได้เลยนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องเป็น iOS 15ขึ้นไปเท่านั้นนะครับเป็นฟังก์ชันพื้นฐานของ iOS 15ที่สามารถใช้งานได้นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่ามันจะใช้งานควบคู่กับหูฟังนะครับเริ่มต้นง่ายๆก่อนนะครับง่ายๆก่อนก็คือสามารถใช้งานควบคู่กับหูฟังหรือถ้าไม่ใช้งานควบคู่กับหูฟังนะครับเราต้องมีการสลับโหมดนะครับก็คือเป็นโหมดในส่วนของลำโพงนะครับในการแยกเสียงรบกวนนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะครับง่ายๆก็คือเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะใส่หูฟังก่อนแล้วกันนะง่ายๆก็คือเข้ามาที่ Google Meet นะครับแล้วก็กดมาที่ในส่วนของการประชุมนะครับเริ่มการประชุมนะครับโดยทั่วไปปกติเนี่ยเราประชุมใช่ไหมครับเราก็จะใช้โหมดในส่วนของการประชุมปกตินะครับแต่ถ้าเกิดต้องการแยกเสียงนะครับคือตัดเสียงรบกวนเนี่ยให้เราเลื่อนไปที่ด้านบนนะครับด้านบนของสมาร์ทโฟนเรานั่นคือแผงควบคุมนะครับเลื่อนมาที่แผงควบคุมเนี่ยจะมีให้สังเกตก็คือไมโครโฟนนะครับโหมดไมโครโฟนเห็นไหมปรากฏคำนี้ขึ้นมานะครับเป็นโหมดมาตรฐานอันนี้จะไม่ตัดเสียงรบกวนก็คือเป็นโหมดเสียงปกติทั่วไปนะครับให้แตะเข้าไปครับแล้วเลือกการแยกเสียงครับตรงนี้นะครับจะเป็นการตัดเสียงรบกวนครับแยกเสียงก็คือเสียงเราจะชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับเลือกโหมดนี้เท่านั้นเองเราก็สามารถเลือกโหมดก็เรียกว่าตัดเสียงรบกวนได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้จะใช้งานกับหูฟังนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้งานกับหูฟังนะครับเราจะใช้โหมดนี้ได้ไหมนะครับต้องบอกว่าใช้ได้แต่ว่าเราต้องการเปิดเป็นสปีกเกอร์ก่อนนะครับก็คือเปิดให้มีการเปิดเสียงจากภายนอกนะครับเลือกโหมดนี้เพื่อให้ไมค์ทำงานนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูอันนี้เราใช้ Google Meet นะครับเดี๋ยวพี่ก็ปิด Google Meet ไปนะครับมาดูที่ LINE นะครับพี่ก็จะเปิด LINE อ่ะนะครับแล้วก็โทรนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นโหมดมาตรฐานเห็นไหมเห็นไหมครับเราไปแตะตรงนี้ไม่ได้เห็นไหมนี่คือโหมดมาตรฐานนะครับแต่เมื่อเราเปิดสปีกเกอร์นะครับแล้วกลับมาที่โหมดนี้นะครับจะกลายเป็นโหมดแยกเสียงเห็นไหมเพียงเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นโหมดการแยกเสียงแล้วนะครับขั้นตอนนี้เพียงเท่านี้เองนะครับเราสามารถทำให้การสนทนาเราดีขึ้นในการแยกเสียงนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นหนึ่งในโหมดสำคัญของ iOS 15ซึ่งเป็นโหมดที่เหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้นะครับในการประชุมออนไลน์การเรียนออนไลน์นะครับกับเจ้าโหมดการแยกเสียงใน iOS 15นะครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่ใช้งาน iPhone มาฝากกันในวันนี้นะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์กับคนที่ต้องการตัดเสียงรบกวนขณะประชุมออนไลน์นะครับการเรียนออนไลน์ต่างๆนะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ด้วยนะครับและต้องขอบคุณพลังใจในการกดติดตามครับอย่าสนุนเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Catfight IT ครับงานนี้ก็ไม่มีเสียงลูกชายเข้าไปแล้วสิไม่มีเสียงเห่าแล้วด้วยนะ